สติเนี่ยเป็นความกําหนดของจิตเมื่อจิตกําหนดความกําหนดนั่นแหละเรียกว่าสติอย่างเช่นกําหนดอยู่กับลมหายใจความกําหนดของจิตก็เลยเป็นสติที่ตั้งอยู่กับลมหายใจจิตเองก็ตั้งอยู่กับลมหายใจสติก็บังเกิดขึ้นเพราะมันกําหนดเอาไว้ไม่ให้ออกจากลมหายใจตั้งอยู่กับลมหายใจจิตเนี่ยมันต้องมีนิมิตต้องมีเครื่องที่กําหนดเพื่อที่จะให้เกิดสติอารมณ์ที่ตั้งของจิตก็เรื่องที่จิตคิดจิตดําริจิตหมกมุ่นถึงนั่นเองถ้าเป็นกองกุศลก็อยู่กับลมหายใจ กายเวทนาจิตธรมอย่างนี้หรือบางทีก็ไปรูปเสียงกลิ่นรสโพภบภะทันมาลมอย่างนี้เรื่องที่ผ่านเข้ามาผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกนี้เป็นอารมณ์ ถ้าไปกําหนดแบบนั้นจิตเนี่ยก็รับอารมณ์เหล่านั้นมาที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเป็นเรื่องที่น่ารักน่าใครปรารถนาพอใจเกิดอะไรขึ้นเกิดราคะเกิดความติดใจยินดีหรือไม่ก็เกิดโลภะความโลภอยากได้อีกแต่ถ้าเป็นอารมณ์เหล่านั้นเรื่องเหล่านั้นไม่น่ารักใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเกิดอะไรขึ้นเกิดปฏิฆะการกระทบกระทั่งหงุดหงิดขัดเคืองโกรธแค้นพยาบาทแต่ถ้าเรื่องเหล่านั้นไม่พอที่จะทําให้เกิดความช อบหรือเกิดความเกลียดชังก็อาจจะสยบติดอยู่หลงไหลอยู่คือไม่รู้สัจจะความจริงก็เกิดโมหะเกิดความหลงติดอยู่อีกสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสก็เกิดขึ้นมาเป็นเครื่องเศร้าหมองอยู่ในจิตใจเข้ามาสู่จิตเพราะเหตุที่จิตเนี้ยไปผูกอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะหรือตันมารมตัวผูกคือสังโยชน์เมื่อมีสังโยชน์ก็เลยก่อให้เกิดนิวรณ์ขึ้นมา หรือเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเมื่อจิตไปรู้อารมณ์ก็ไปยึดถือในอารมณ์นั้นไปผูกอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ในเรื่องต่างๆบางทียึดบางส่วนบ้างยึดทั้งหมดบ้างว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าชอบใจเป็นสิ่งที่น่าเกลียดชังอย่างนี้ยหรือบางทีก็เป็นกลางๆแต่ก็ไม่ได้พิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงก็เกิดความไม่รู้จริง เกิดโมหะเกิดความหลงขึ้นมาฉะนั้นจิตโดยปกติตอนนี้ก็เลยอยู่กับอารมณ์อยู่กับกิเลสอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธปะกิเลสก็คือนิวรหะหรือราคะโทสะโมหะก็มาเป็นอกุศลธรรมที่เป็นธรรมะฝ่ายอากุศลบังเกิดขึ้นในจิต ในจิตใจของเราถ้าไม่มีสติปัญญาพินิษ์พิจารณาก็จะไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นกิเลสท,ที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมที่มันปรุงอยู่ในจิตเกิดทุกขเวทนาเพราะอะไรเพราะมีกิเลสอยู่ในจิตพอจิตเนี่ยเศร้าหมองกายเนี่ยสงบไหมไม่สงบกระสรับกระสายกายนีย้ก็แสดงออกไปตามอํานาจของกิเลสเวลาเกิดความโกรธมือไม้ไปไหมไป,ไปเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุที่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนให้มีสติปัฏฐานปฏิบัติสติปัฏฐานเพื่อจะให้จิตเนี่ยไม่ไปผูกอยู่กับอารมณ์หรือ เครื่องกำหนดหรือนิมิตละนิมิตเก่าละนิมิตไม่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีอันเป็นที่ตั้งของกิเลสหรืออันเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะ ให้มากำหนดอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตอยู่ในธรรมแทนก็คือมากำหนดที่กายที่ใจนี่แหละโดยที่ปล่อยจิตออกจากอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสพธุทะที่มันเป็นส่วนที่นำภายเกิดกิเลสทิ้งเสียไม่ไปเพลินอยู่กับมันซึ่งก็ให้จิตเนี่ยมาตั้งอยู่กับอารมณ์ใหม่มาตั้งอยู่กับน,นิมิตใหม่ ก็คือเป็นนิมิตท,ที่เป็นกุศลมากําหนดที่กายเวทนาจิตธรรมเพราะนั้นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เลยเป็นนิมิตใหม่ของจิตหรือเป็นเครื่องกําหนดใหม่ของจิตสภาวะที่จิตเนี่ย กำหนดอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมตัวเนี้เรียกว่าสติอาการที่กำหนดนั้นและเมื่อจิตกำหนดเป็นสติขึ้นมาแบบนี้ก็ทำให้ระลึกได้พอกำหนดเป็นสติมันก็ระลึกดูว่าในจิตนะี่ในตัวมันเองนะี่มันมีกิเลสไหมเพราะนั้นการที่มาระลึกหรือการที่มากำหนดอยู่กับกายนีย่เรียกว่าสติความระลึกได้ก็คือมีทั้งจิตและมีทั้งตัวกำหนดก็คือสติเนี่ยเกิดขึ้นมา ไม่ใช่แค่อยู่กับกายอยู่กับลมหายใจทุกอิริยาบถเลย เดินยืนนั่งนอนเนี่ยหรือแม้แต่อิริยาบถที่เล็กๆน้อยอย่างเช่นก้าวไปข้างหน้าถอยหลังกลับอย่างเงี้ยหรืออาการทั้งหลายพิจาได้เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังอย่างเงี้ยก็พิจารณาเห็นการทํางานของมันรู้ไหมร่างกายของเราทํางานผมเนี่ยมันยาวตลอดต้องตัดเล็บเราก็ต้องตัดทุกอย่างมันมีการเกิดมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะในตัวเราเนี่ยมี6กธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุอากาศแล้วก็วิญญาณธาตุธาตุดินส่วนที่เป็นของแข็งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุน้ําน้ําเลือดน้ําเหลือง อย่างนี้เป็นต้นธาตุไฟความร้อนในร่างกายที่มันเผาผลาญอาหารทําให้ร่างกายจะรู้สุดโทมธาตุลมลมหายใจเข้าออกเนี่ยมองง่ายๆธาตุอากาศช่องว่างเห็นไหมเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันมีช่องว่างคอเรามีช่องว่างจึงกลืนกินอาหารเข้าไปได้กระเพาะเรามีช่องว่างจึงใส่อาหารเข้าไปได้ถ้าร่างกายของเราไม่มีธาตุอากาศมือแขนขาของเราติดกันเป็นพืชไม่สามารถแยกออกเส้นผมก็คงติดกันเส้นผมเนี่ยมันมีช่องอากาศอยู่มันจึงเป็นเส้นๆการพิจารณาเห็นแบบนี้เนี่ยคือการมีสติมันก็ทําหน้าที่ของมัน อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ไม่ได้พิจารณาเท่านั้นเองพอถ้าเหล่านี้มันปรากฏขึ้นคือยังมีชีวิตอยู่มันยังประกอบกันอยู่ก็เลยทําให้มีชีวิตก็จะมีอิริยาบถการเดินยืนนั่งนอนขึ้นมามีการหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าธาตุเหล่านี้ดินน้ำไฟลมกายกระใจเนี่ยมันแตกสลายไปหรือขันห้าเนี่ยแตกสลายไปก็กลายเป็นศพ ไม่มีลมหายใจไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีการเปลี่ยนอิรยาบถแล้วตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเดินเองไม่ได้ไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีใครมาลากมาเอาไปอาการต่างๆของร่างกายก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเพราะธาตุมันไม่ผสมปรุงแต่งเน่าเปื่อยในที่สุดเหลือแต่กระดูกผุกปนไปเพราะฉะนั้นในกายานุปัสสนสีฏฐานพระพุทธองค์จึงให้กระทำในใจและพิจรารณาจนกระดูกเนี่ยแตกละเอียดให้เห็นสัจจะความจริง ถ้าจิตเนี่ยไม่กําหนดดูกายปล่อยให้ไปกับอารมณ์ไปเพลินกับอารมณ์ถ้าไม่กําหนดดูกายคือไม่มีสติเราก็ไม่รู้ว่ากายเนี่ยมันมีอยู่เราเดินโดยไม่มีสติเพราะจิตมันไม่กําหนดรู้พอไม่นึกแบบเนี้ยจิตมันก็เพลินไปเหมือนกับลมหายใจของพวกเราเนี่ยเราหายใจเข้าออกปกติแต่ไม่ได้กําหนดรู้ว่าเราหายใจอยู่เราไม่ได้นึกว่าเรากําลังหายใจเข้าออกเหมือนหายใจแล้วก็ทํางานไปไอลมเข้าลมออกมันก็เข้าออกธรรมดาเพราะมันไม่ได้กําหนดแต่พระพุทธองค์ก็เลยให้เราเนี่ยนำจิตเนี่ยมากําหนดดู เช่นกำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เกิดสติขึ้นมาตั้งระลึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อยังมีลมหายใจอยู่นี่นะเวลาเราใช้ชีวิตละมันขาดสติขาดการกำหนดที่จะรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ตัวกําหนดเนี่ยเรียกว่าสติ ทำให้มีอาการที่นึกได้หรือระลึกได้ทําให้รู้ว่าตอนเนี้เรายังหายใจอยู่ยังหายใจเข้ายังหายใจออกสติมีลักษณะที่กําหนดกําหนดอันใดก็จะรู้อันนั้นเวลากําหนดที่ลมหายใจ ก็จะรู้เราหมายใจเวลากําหนดเวทนาก็จะรู้เวทนาหรือแม้แต่กําหนดตัวมันเองตัวมันเองหมายถึงว่าจิตเนี่ยที่กําหนดกําหนดแล้วเกิดการละลึกละลึกก็คือนึกขึ้นมาได้นึกถึงตัวเองอะตัวจิตเวลากําหนดเป็นสติก็เลยสามารถที่จะละลึกถึงตัวจิตเองได้ด้วยว่าภายในจิตภายในตัวมันเองเนี่ยมันมีกิเลสไหมหรือภายในตัวมันเองอมีสิ่งที่กําหนดก็คือสติกับปัญญาไหมนี่แหละคือการที่ทาไมพระพุทธองค์จึงจัดให้เห็นจิตในจิตก็เพราะว่าเมื่อมีกําหนดมัน ก็ระลึกได้มองเห็นอารมณ์หรือมองเห็นกุศลอกุศลที่มีอยู่ในตัวมันเองก็คืออยู่ในจิตคือรู้สิ่งต่างๆของตัวเองอะว่าภายในตัวเองมีอะไรคือภายในจิตมีอะไรก็เลยต้องกําหนดถ้าไม่กําหนดก็เลยไม่เห็นพระพุทธองค์จึงให้มีสติเพื่อที่จะกําหนดรู้ก็คือตัวจิตนั่นเองอาการที่กําหนดก็เลยเรียกสติแต่มันก็คือตัวความรู้นั่นแหละเพื่อดูตัวมันเองรู้ว่าภายในตัวมันเองมีอะไรมีนิวรณ์ไหมมีธรรมะที่บังเกิดขึ้นไหมมีอะไรที่อยู่ในจิตเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงจำแนก ออกเป็นสองไงก็คือสติความระลึกได้กับสัมปชัญญะความรู้ตัวแต่อันที่จริงมันก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละอย่างเช่นเวลาหายใจเข้าก็ตั้งสติกำหนดการหายใจเข้าของตัวเองรู้ว่าตัวเองหายใจเข้าแต่ถ้าไม่กำหนดไม่รู้ไงแต่พอตั้งสติกำหนดก็คือจิตนี่แหละกำหนดเป็นสติขึ้นมาก็เลยรู้เรากำลังหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธองค์จึงให้ทำสติกำหนดเพื่อรู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกฉะนั้นเมื่อหายใจเข้าก็ให้ตั้งสติกำหนดรู้ว่าเราหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยเป็นการ การตั้งสติกำหนดรู้เพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยหายใจเข้าออกอยู่ตัวกำหนดเนี่ยเป็นตัวสติเมื่อหายใจเข้ากำหนดว่าหายใจเข้าตัวเนี้ยคือตัวสติรู้ว่าเราหายใจเข้า ตัวนี้คือตัวสัมปชัญญะเมื่อหายใจออกกำหนดที่การหายใจออกตัวเนี้คือตัวสติตัวที่รู้ว่าเราหายใจออกตัวเนี้คือตัวสัมปชัญญะมันจะคู่กันแบบนี้เมื่อมีการกำหนดจะมีรู้ด้วยก็เลยมีคู่กันสติกับสัมปชัญญะแต่ทีนี้เราชอบเรียกคําเดียวเรียกว่าสติถ้ามีสติจะต้องมีสัมปชัญญะก็แยกออกเป็น2สติคำหนึ่งสัมปชัญญะคำหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่มีสติมาตั้งกำหนดดูกาย ก็เพื่อให้รู้กายกําหนดกายส่วนไหนก็จะรู้ส่วนนั้นเดินก็รู้เดินยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้ แต่การกําหนดเพื่ออะไรเพื่อระลึกเพื่อนึกว่ามันมีอยู่ไม่ใช่ไปยึดพระพุทธองค์ตรัสชัดเจนให้กําหนดเพื่อระลึกเพื่อนึกได้ว่ากายมันมีอยู่อิริยาบถเดินยืนนั่งนอนมีอยู่ไม่ได้ให้ไปยึดนะนี่แหละคือสติปัฏฐานในข้อกายให้เข้าใจอย่างเงี้ยกำหนดเพื่อรู้ไม่ใช่กําหนดเพื่อไปหลงเพลินเพราะว่าถ้ากําหนดแล้วไม่รู้เดินด้วยแบบคันห้าเนี่ยมันไม่ได้ระลึกมันจะเกิดความยินดีเกิดความยินไายเพราะในสติปัฏฐาน4พระพุทธองค์จึงตรัสให้ใช้อัตตาปี ความเพียรเพื่อเผากิเลสสัมปชานโนสติมาสัมปชัญญะและสติเพื่อกำจัดความยินดีความยินร้ายก็คือให้ใช้สติสติก็บอกอยู่แล้วว่ากำหนดระลึกกำหนดนึกไม่ได้ให้กำหนดแล้วยึดแต่ให้ละลึกว่ากายเนี่ยมันมีอยู่ลมหายใจมีอยู่สัมปชัญญะก็รู้ว่าเราหายใจข้มันก็เลยไม่มีการเข้าไปยึดไม่ได้เพลินอยู่กับลมหายใจน,นะให้ต้องทําความเข้าใจนี่เป็นส่วนที่ละเอียดก็จะเข้าใจว่าสติสัมปชัญญะมันทานํางานยังไงเพราะนั้นมันก็มีแค่กายก็คือมัน ทำหน้านที่เกิดดับมันก็ปรุงแต่งกันอยู่เพราะมันไม่ได้ไปพลนแค่อาศัยระลึกเราหมายใจเกิดดับอยู่ตลอดไปตั้งงยังไงก็ระลึกว่ามันมีอยู่นั่นแหละถึงจะละไอความยินดียินรายไดอย่างเงี้ยอันเนี้ยทาที่ส่วนละเอียดต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะกําหนดกายอย่างเงี้ยได้มันจะต่อด้วยเวทนาจะรู้เวทนา ปรากฏต่อเนื่องเลยทําให้เห็นเวทนาทําให้รู้ว่าระลึกอยู่ากายเนี่ยมีเวทนาเกิดไหมมีความสุขไหมเกิดปิติไหมอย่างเงี้ยเกิดความทุกข์ไหมหรือว่าเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขกลางๆทําให้สามารถกําหนดรู้เวทนาต่อเนื่องได้เลยในขณะใช้ชีวิตอยู่เนี่ยและก็สามารถกําหนดตัวมันเองด้วยคือจิตด้วยก็รู้ว่าไอเวทนาเนี่ยมันจะมาปรุงจิตสภาวะภายในจิตเนี่ยชอบไหมหรือเกิดความเกลียดชังไม่ชอบอึดอัดหรือเฉยๆมันหลงอยู่ไหมอย่างเช่นสุขเวทนา มันจะปรุงให้จิตเนี่ยเกิดความชอบความชอบที่มีอยู่ในจิตคือกิเลสคืออะไรตัวราคะราคะก็เกิดขึ้น ก็เพราะมีจิตเนี่ยกำหนดจึงได้มองเห็นกิเลสในตัวมันเองก็เพราะเวทนาเนี่ยปรุงให้เกิดราคะสุขเวทนาทุกขเวทนานี้ก็ปรุงจิตให้เกิดความเกลียดชังไม่ชอบก็เกิดปฏิฆะภายในจิตใจ,ใจหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองเกิดพยาบาทขึ้นมาก็จะรู้ได้แต่ถ้าเป็นเวทนาที่เป็นอทุกข,ขมสุขเป็นกลางๆถ้าไม่พิจารณาให้เห็นเกิดดับเป็นธรรมดาก็หลงอยู่ในเวทนานั้นไม่รู้ตั้งแต่แรกว่าการเฉยเฉยนั่นนะก็คือเวทนาเหมือนกันความรู้สึกเหมือนกัน กำหนดไม่ได้ไม่เข้าใจก็เกิดโมหะอวิชชาอีกเพราะฉนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้กําหนดดูจิตว่าจิตเป็นอย่างไรก็ให้รู้ตามนั้นอาศัยแค่รู้รู้ไม่ได้ไปยึดรู้ก็อ๋อมันเป็นอะไรอะ่ะภายในจิตมันมีความชอบไหมมีความเกลียดชังหรือมันเฉยเฉยมันไม่ได้มีอะไรก็ให้รู้รู้เพราะวันรู้แล้วกระดับรู้ล้วกระดับไปตามอารมณ์นั้นและอีกตัวหนึ่งที่ปรากฏก็คือธรรมะที่อยู่ในจิตเมื่อกี้เราพูดมากายใช่ไหมอาศัยเราหายใจตัวกายกายเนี้ยอาศัยระลึกใช่ไหมจิตกําหนด อยู่ากายพอระลึกสามารถพิจารณาเวทนาว่ามีเวทนาสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นไหมแล้วก็ถ้ามีสุขกลับมาพิจารณาที่จิตเลยว่าภายในจิตเนี่ยมีความชอบไหมเกิดราคะไหมเห็นสภาวะในจิตแล้วหรือว่าเกิดปฏิฆะการกระทบกระทั่งไม่เกิดพยาบานไหมเกิดความหลงไหมเพราะนั้นเมื่อพิจารณาจิตได้อะไรที่มีอยู่ในจิตก็รู้อย่างนั้นเสร็จแล้วก็สามารถที่จะรู้ธรรมะในจิตด้วยก็คือมันจะเนื่องต่อจากจิตเลยมันอยู่กับจิตเลยธรรมะเพราะว่าเมื่อกําหนดดูจิตก็ย่อมจะเห็นธรรมะ ะในนนจิตั่แหลอย่างเช่นที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลธรรมะที่มันอยู่ในจิตเป็นอย่างไร ก็ให้กําหนดรู้อย่างนั้นเหมือนกันธรรมะที่เป็นอกุศลก็ให้รู้ว่าเนี่ยมันคืออกุศลถ้ามันเป็นกุศลก็ให้รู้ตัวราคะปฏิฆะการกระทบกระทั่งกิเลสที่มีอยู่ในจิตนั่นอ่ะอันนั้นคืออกุศลใช่ไหมไอตัวนั่นแหละมันคือธรรมะที่เป็นอกุศลที่มีอยู่ในจิตในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธองค์จึงตรัสนิวนรณ์ข้อแรกให้พิจารณานิวรณ์ขันห้าอายตนะแล้วก็สามพชทชงแล้วก็อริยสัจสี แต่ถ้าเป็นกุศลอย่างเช่นเกิดสติปัญญาเห็นจิตกําหนดอยู่มีปัญญารู้เป็นกุศลก็ให้รู้ว่าเป็นกุศลนี่แหละคือเวทนานุป,ปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุป,ปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุป,ปัสนาสติปัฏฐานที่มันต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเลยมันไม่ได้ไปไหนเลยเพียงแต่ว่ามีการกําหนดรู้เท่านั้นหรือเปล่ามีสติอยู่หรือเปล่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ในเบื้องต้นมันไม่ได้เห็นอย่างนี้ก็กําหนดข้อใดข้อหนึ่งก่อนก็ได้เพื่อให้จิตเนี่ยเป็นสมาธิก่อนให้จิตตั้งมั่นก่อนข้อกายเนี่ยมันง่ายกําหนดได้ง่ายเพื่อ้จิตตัังมนนเป็ มเมื่อมีสมาธิแล้วกําหนดมันจะง่ายก็จะทําให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมที่มันประกอบกันอยู่เป็นไปกันอยู่แล้วก็จะเห็นการเกิดดับนี่แหละคือการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสีในชีวิตประจําวันเลย ปฏิบัติแบบนี้จะนำพาให้ได้ปัญญาทำให้ได้วิปัสนารู้แจ้งเห็นจริงเห็นอริยสัจสีเห็น,หน,หนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าในการปฏิบัตินั้นที่จะทําให้เกิดปัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัมโพชฌงเจ็ดคือสัมโพชฌงเจ็ดเนี่ยเป็นหลักในการปฏิบัติทางสมาธิและทางปัญญาทําให้เกิดการเห็นอริยสัจสีเกิดการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา